ว่าดีด้วยว่ามันชอบกินตัวไฟเป็นใครไปไม่ได้เลยเจ้าเฟนเดอร์เลยนะครับเจ้าเฟนเดอร์ตัวนี้เลยนี่เลยครับ USA นะครับโอ้โหดูนะฮะเราขัดให้ไมเอียมดูเฟสดูเฟสดูไลฟ์เฟสโอ้โหเป็นไงตรงดิ๊กเลยนะครับนี่นะครับเซตอัพให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่เลยนะครับ USA 1988ตัวนี้เสียงมีความสุขจริงๆเนี่ยกีตาร์เปียโนเก่าเนี่ยครับเสียงคงเสียงคลีนเสียงไม้ก็เนี่ยจะได้อยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องห่วงเลยนะครับมันจบจริงๆนะแล้วยิ่งเป็นเฟนเดอร์เนี่ยครับเสียงคลีนเนี่ยโหโคตรเพาะเลยนะครับแล้วมันลองแบบว่าถึงก็เสียงคลีนส่งไปดีถูกไหมเสียงแตกก็ไม่ต้องพูดถึงคือดีอยู่แล้วนะครับอ่ะนะครับก็อ่ะเดี๋ยวลองให้ดูทีละแก๊กเลยนะครับเฟนเดอร์นี่ขึ้นชื่อเสียงคลีนอยู่แล้วอ่ะลองตัวนี้ก่อนนะครับกับจิกกิ้งคือซาวใช้ได้ชัดเจนมากอ่ะต่อมาแก๊กผสมนะครับโซโล ได้หมดจริงๆเลยนะครับแก๊กกลางโอ้ยได้เลยหลังไม่ธรรมดาต่อมาแก๊กตัวผสมนะครับระหว่างตัวกลางกับตัวบิชคอรัสนะครับถ้าใส่คอรัสนี่คุณหลงแน่นอนนะฮะอ่ะใส่คอรัสหวานเจี๊ยบคือเซตอัพไม่ใช่พวกนี้จะไฟเซตอัพไม่ต้องห่วงโยกได้สบายเลยครับอ่ะตัวหลังบ้างจบจริงๆตัวนี้บอกเลยว่าใครช้าไม่ได้นะช้าอดหมดเลยแน่นอนนะครับอ่ะต่อมาเป็นเสียงอะไรเอ่ยโอ้โหมันเสียงว่าออกแนวคลั้นๆหน่อยแน่นอนครับผมนะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรือว่าเอฟเฟคนะครับนะจะพูดก็ไฟจะเซตอัพให้แบบเทพๆเลยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับนะจัดไปนะครับเวทีใหญ่ได้เลยเนี่ยสมมติคุณเอาไปเนี่ยเอฟเฟคก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นกีตาร์แล้วแต่แล้วเราต่อตรงหน้าตู้เลยว่าจะเป็นใหญ่ๆหรือเป็นแหลกชั้นอย่างนี้โอ้โหเรียกว่าอลังการเลยนะครับเห็นไหมครับคือเรามีอุปกรณ์ที่เรียกว่ามาตรฐานระดับโลกเนี่ยนะครับเรากล้า
การันตีเลยว่าเสียงที่ออกไปมันดีจริงๆนี่ครับเห็นนะอย่างที่คุณฟังนะครับผมไม่ได้ขี้คุยนะคือแต่ผมทำให้คุณดูได้เลยเห็นปะเนี่ยคือมันหลอกกันไม่ได้นะครับมันจะบอกว่าเสียงแห้งเสียงบี้เสียงจมแล้วหมอบอกว่าเสียงดีไม่ใช่อันนี้คือมันเป็นอย่างที่คุณได้ยินเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นเสียงมีคอร์ดแตกนะฮะโหยังได้ขนาดนี้ขอโทษซิงเกิลคอยนะครับไม่ใช่ฮัมโอ้พี่น้องโอ้โหบอกแล้วไงว่าประสบการณ์จริงๆล้วนๆจากเจ้าบุกิจไฟบอกได้เลยว่าคุณหาที่ไหนไม่ได้แล้วเอาจริงๆนะครับเราเซตอัพโดยประสบการณ์จริงเราเอาประสบการณ์จริงๆเล่นคือลักษณะของซิงเกิลคอยทั่วไปมันจะบางๆแห้งๆกรอบๆเลยล่ะนะครับแต่ว่าเราสามารถเซตอัพให้มันเป็นเสียงแบบนี้ได้นี่คือพิกอัพตัวหลังนะครับปิดแล้วเงียบกริบเลยเห็นไหมเนี่ยปิดปุ๊บเงียบกริบพอเปิดหน่อยๆก็สามารถจะเล่นกันคันเล่นได้เลยโหแล้วยิ่งเสียงโซโล่บอกได้เลยว่าโคตรเด็ดอ้าวหนาขนาดนี้ทำได้ไงนี่แหละครับนี่คือถ้าไม่ใช่มืออาชีพบอกตรงว่าไม่มีทางรู้แน่นอนแล้วที่สำคัญคือเรากำลังจะคอร์สสอนออนไลน์วายชมพูจะไฟก็คือสอนในการเซตอักกิต้าเซตอัพเอฟเฟกต์เซตอัพตู้แอมนะครับวิธีการต่อต่างๆนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เราซื้อมาทั้งหมดคือเราตั้งใจทำให้ทุกคนเลยนะใครได้ดูคลิปนี้ไปผมบอกเลยว่าคุณไม่เสียดาย 7-8 นาทีของคุณแน่นอนนะครับบอกได้เลยนะครับอ่ะต่อสุดจริงนะครับแล้วเล่นง่ายด้วยนะครับเล่นง่ายด้วยนะนี่มันเป็นกีตาร์ซิงเกิลคอยนะไม่ใช่ฮัมบักกิ้งแล้วมันเป็นเปียโนเก่าด้วยเอาพุทบอกตามตรงไม่แรงมากนะประมาณ5กว่าๆตัวนี้ครับ5กว่าๆเนี่ยถ้าจะได้เสียงแบบนี้คุณต้องปั้นแล้วปั้นอีกแน่นอนแต่สำหรับผมไม่ต้องปั้นครับใช้แค่หัวแอมเบียวนะครับใช้แค่หัวแอมเพียวก็ได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับคือถ้าเซตเก้ากับเราเนี่ยนะครับเนี่ย EQ เราก็ไม่ได้ใช้นะครับ EQ ไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่หัวแอมบอกใบให้เลยบอกใบให้เลยว่าเป็นหัวแอม power drive นะครับ power drive แค่หัวเดียวนะ EQ ไม่ได้ใช้นะครับแค่นี้ถ้าเสียงกีตาร์ของคุณเป็นแบบนี้ถูกไหมยกเซตไปเลยจัดไปครับผมไม่ได้เล่นนานเลยเพลงลูกทุ่งนะโอเคแล้วประมาณนี้แล้วกันเนาะคงจะอิ่มหนำสำราญกับเสียงแบบจริงๆนะตัวนี้หลายคนรอรีวิวแบบจริงๆสักทีเนี่ยอันนี้ได้รีวิวจริงๆแล้วนะครับใครอยากจัดได้เลยนะเฟดนี่เรียกว่าใช้กันยังลูกบวชเลยนะครับนะก็ตัวนี้ตีสภาพให้ประมาณสัก 89% ถึง 90% อัพเนาะเพราะว่าก็อย่างว่านะปีเก่าก็มีการใช้งานนะเราต้องบอกตรงๆเนาะมีการใช้งานอันที่เปลี่ยนมา1เลยเนี่ยเราเปลี่ยนวอลลุ่มให้เพราะว่าวอลลุ่มเก่ามันพังเนาะคือมันไม่พังหรอกไอ้ตัวเนี้ยมันหมุนได้รอบเลยไงเราก็ต้องเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้อย่างดีครับไม่ต้องห่วงแล้วเราเอาอย่างดีใส่ให้นะครับนะฮะนี่ต้องบอกตามตรงเห็นไหมเราเป็นคนชัดเจนนะครับซื้อไม่ว่ากันแต่เราต้องบอกลูกค้าเพราะเราจริงใจไงที่อื่นบอกไหมไม่บอกหรอกถูกป่ะมีที่เนี่ยนะครับบอกอ่ะต่อมานะครับคอนะครับที่เห็นมันเป็นรูใหญ่ๆตอนแรกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนไม้สีน้ำตาลปิดอยู่นะครับอันนี้เขาน่าจะ
เลาะออกเพื่อให้มันไขง่ายขึ้นนะประมาณนั้นนะแต่เหล็กคอคืออะไรก็เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าตัวนี้บอกตรงว่าเป็นคอชิ้นเดียวเมเปิลชิ้นเดียวใช่นี่เลยครับดูลายไม้เลยได้เลยนะครับไม่มีการต่อใดๆทั้งสิ้นเป็นคอเมเปิลชิ้นเดียวนะแล้วที่สำคัญคือเราถอดคอออกมาดูแล้วนะครับเฟนเดอร์แท้แน่นอนครับเช็คตามที่ผมเลขที่ผมให้ไปก็คือ1ปี1988 USA Standard ตัวนี้เลยนะครับนี่ครับข้อมูลถูกต้องครบถ้วนนะครับตำหนิบอกหมดนะครับมีที่นี่นะครับนะที่อื่นเราไม่รู้แต่ที่นี่เราบอกหมดเพื่อสบายใจนะครับในการซื้อขายกันเนาะแล้วเสียงเป็นแบบนี้เราเซตอัพให้นะครับเห็นไหมคือมันหลอกกันไม่ได้เราไม่ได้ขี้คุยคือเราทำให้เห็นเลยนะครับเพราะนั้นผมไม่มีทางหลอกคุณได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลิปที่เราลงนี้สดๆไม่ได้ตัดโนเลยโนเข้าคอมตัดไม่มีผ่านการซาวนี่คือสดๆจากตู้ที่คุณได้ยินเหมือนพี่ผมได้ยินเหมือนกันเลยนี่แหละครับเห็นไหมคุณได้ยินอย่างไรผมก็ได้ยินแบบนั้นเหมือนกันนะโกหกไม่ได้นะผมเชื่อว่าผมเป็นคนดีผมจะพูดทุกคลิปว่าผมเป็นคนดีผมเป็นคนจริงใจแล้วที่สำคัญถ้ามีอะไรตำหนิตรงไหนเราบอกให้หมดนะครับจัดไปใครได้ด่วนเลยนะครับโอ้โหคือราคานี้ 20,000 บวกๆเนี่ยได้ USA เนี่ยถือว่าโอ้ไม่ธรรมดานะรู้เสียงเนี่ยคือจริงๆไม่อยากจบรีวิวเลยจริงๆเสียงมันดีจริงก็ดีนะผมเซตอัพผมกล้าการันตีได้เลยนะมันคุ้มจริงๆแล้วมันเล่นง่ายจริงจัดไปครับผม